ดาวเทียมดวงใหม่ของไทยขึ้นไปอยู่บนอวกาศแล้วนะเขาชื่อว่าทีออส2เขาขึ้นไปทำอะไรอ่ะสวัสดีค่ะพบกันใน IT 14ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีเมื่อ9ตุลาคมที่ผ่านมาดาวเทียมดวงใหม่ของไทยทีออส2ก็ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรบนอวกาศสำเร็จแล้วหลังจากที่ต้องเลื่อนมา1ครั้งซึ่งกำหนดเดิมก็คือวันที่7ตุลาคมนะคะโดยดาวเทียมทีออส2เนี้ยเป็นดาวเทียมในโครงการทีออส2ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาโดยในโครงการเนี้ยมีดาวเทียมอยู่2ดวงนะคะก็คือทีออส2ที่ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรบนอวกาศไปแล้วก็ TOS-2A ที่อันนี้จะดวงเล็กกว่าแล้วก็จะนำขึ้นสู่วงโคจรในปีหน้าค่ะสำหรับดาวเทียม TOS-2 นี้เป็นดาวเทียมสำรวจโลกหรือว่า Earth Observation Satellite ต่อเนื่องจาก TOS-1 หรือว่าไทโชดนะคะซึ่งไทโชดเนี้ยก็ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศตั้งแต่ปี2008และตอนนี้เราก็ยังใช้งานเขาอยู่นะโดยดาวเทียม TOS 2มีขนาดกว้าง 1.4 เมตรยาว 1.2 เมตรและก็สูง 1.8 เมตรน้ำหนักประมาณ425กิโลกรัมจะโคจรระดับต่ำห่างจากพื้นโลกประมาณ621กิโลเมตรค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเขาขึ้นไปทำอะไรหน้าที่ของ TOS 2ก็คือการถ่ายภาพความละเอียดสูงในระดับ50เซนติเมตรต่อพิกเซลซึ่งก็จะละเอียดกว่า TOS 1ถึง14เท่าและยังพัฒนาให้เป็นข้อมูล3มิติได้อีกด้วยสามารถนำไปสร้างแผนที่ละเอียดได้ถึง1ต่อ 1,000 เลยล่ะ wow. โดยตัวกล้องจะมีความยาวโฟกัสประมาณ15เมตรเป็นกระจก3ชิ้นมีเซ็นเซอร์ขาวดำ TDI ขนาด24สเตทและมีเซ็นเซอร์สี4ช่วงคลื่นค่ะเพราะสามารถถ่ายภาพได้ละเอียดมากก็เลยมีประโยชน์ในการทำแผนที่ความละเอียดสูงค่ะซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปพัฒนาประเทศได้หลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนพื้นที่เกษตรการจัดการน้ำการดูแลเรื่องพื้นที่ป่าการวางผังเมืองเป็นต้นแต่ว่าดาวเทียมในโครงการ TOS 2เนี่ยไม่ได้มีแค่ดวงเดียวนะคะเขายังมีอีกดวงที่ชื่อว่า TOS 2A หรือว่า TOS 2 Small Sat ซึ่งก็จะมีขนาดเล็กกว่าดาวเทียม TOS 2ก็คือมีน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมและที่พิเศษสุดๆเลยก็คือดาวเทียมดวงนี้มีวิศวกรดาวเทียมไทยกว่า20คนร่วมออกแบบแล้วก็พัฒนาด้วยโดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานกว่า2ปีแถมยังมีชิ้นส่วนที่ผลิตโดยคนไทยอยู่ด้วยนะ wow. และตอนนี้ดาวเทียม TOS 2A ก็ได้ถูกนำมาทดสอบที่ศูนย์ทดสอบดาวเทียมแห่งชาติที่ศรีราชานี่เองค่ะก่อนที่จะถูกนำไปปล่อยขึ้นสู่อวกาศซึ่งหน้าที่ของดาวเทียมดวงนี้จะมีอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือการถ่ายภาพที่มีความละเอียด1เมตรต่อ1พิกเซล2ตรวจจับเรือหรือว่าเครื่องบินแปลกปลอม3การทดสอบอุปกรณ์ที่ราคาย่อมเยาเพื่อดูว่ามันทำงานในอวกาศได้ไหมซึ่งถ้าอุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้ดีนั่นก็หมายความว่าต้นทุนของดาวเทียมเราก็จะถูกลงในขณะที่ว่าทุกๆมหาวิทยาลัยก็สามารถทำดาวเทียมของตัวเองได้เลยนะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าดาวเทียมของไทยไม่ได้มีแค่นี้นะเรายังเคยมีดาวเทียมมาแล้วเป็น10ดวงเลยนะมีอะไรบ้างล่ะดาวเทียมที่เราน่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คือไทยคมใช้สำหรับระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เรามีถึงไทยคม8แล้วล่ะค่ะแต่ว่าดวงที่กำลังทำงานอยู่มี4ดวงนั่นก็คือไทยคม4 6 7และ8ส่วนอีก4ดวงที่เหลือก็คือเขาปลดระวางแล้วซึ่งดาวเทียมค้างฟ้าเหล่านี้โดยมากก็จะถูกส่งไกลออกไปอยู่ในวงโคจรสื่อสารค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีดาวเทียมนภา1และ2ของกองทัพอากาศที่เป็นดาวเทียมสำรวจเหมือนกันค่ะก็นับเป็นอีก1ก้าวของความก้าวหน้าทางอวกาศของไทยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครที่ร่วมสนับสนุนรายการนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ